โอ้โหเดินตั้งนานโอ้โหเดินตั้งนานเนี่ยกว่าจะเจอที่วาร์ปกลับบ้านเอาล่ะผมสองโอ้กลับถึงบ้านสักทีใช้เวลาอย่างนานเลยในวันนี้ค่ะเราจะมาเริ่มบทของวิศวกรเวทมนต์กันเลยดีกว่าทุกคนคะนี่คือนอนนอนที่แสนน่ารักเป็นกระรอกน้อยที่กำลังปั่นพลังงานให้เราอะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยมิวลองเทสดูเล่นๆนอนทำงานได้เอาล่ะเราก็เลยเอาแว่นเอนจิเนียร์มาใส่เพื่อที่จะดูค่ะว่าเขาให้พลังงานเท่าไหร่ดูสิใส่แว่นแล้วนี่ก็ใส่แว่นแล้วนี่ทำไมไม่เห็นคะเอ๊ะอ้าวนี่แว่นเอนจิเนียร์ไม่ใช่เหรอตลอดเฮดอ๋อนี่ไม่ใช่เฮด256สเตรทยูนิตเท่าไหร่เอ่ยไหนดูสิสเตรทยูนิตโอ้เท่ากับกังหันน้ำขนาดเล็กค่ะเฮ้ยก็ดีนะแต่ถ้าเป็นกังหันน้ำขนาดใหญ่ยังไงก็ต้องมากกว่าใช่ไหมโอ้โหน่าทำน่าทำทำยากไม่ตัวเองกังหันน้ำนั้นทำง่ายมากเขาบอกว่าเพียงแค่เรามีเกียร์ล้อมรอบด้วยไม้แค่นี้ค่ะก็ได้กังหันน้ำแล้วมันจะง่ายไปไหมเนี่ยไหนดูสิขอตั้งหน่อยโอ้นี่กังหันน้ำขนาดเล็กโมเดลเปลี่ยนค่ะเพราะว่าอัปเดตใหม่ของ Create เป็น 5.0 ใช่ไหมหรือไม่ก็ 0.5 โอ้ความงามงดงามเพิ่มขึ้นแบบเห็นได้ชัดเนี่ยแต่เราต้องการกังหันน้ำใหญ่เขาบอกว่าแบบนี้ใช่ไหมล้อมอีกทีหนึ่งโอ้โหโอ้มันจะง่ายอะไรขนาดนั้นในการคราฟเริ่มต้นเลยขอดูหน่อยสิ32กับ128อู้ต่างกันเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยกังหันน้ำน้อยกังหันน้ำใหญ่โอ้โหแกได้เห็นก็รู้สึกถึงความอลังการใช้ได้เลยคนค้าในมอดนี้ค่ะมีเรื่องของนี่ด้วยโอ้โหมันคือโต๊ะงานมันคือโต๊ะติงเกอร์ค่ะโอ้โหถ้ามีโต๊ะติงเกอร์เราก็ทำกรดีๆไว้ใช้งานได้เลยสินะเอาล่ะตั้งไปค่ะโอ้โหอุปกรณ์เริ่มต้นของเรานั้นก็ต้องเป็นพิกแอ็กซ์สินะเอาล่ะน่าสนใจค่ะแต่เราไม่มีก้อนหินบ้านจ๋ามาให้เราลอดดีๆเดี๋ยวนะถ้ามีอย่างนั้นมันก็ต้องมีโต๊ะครับผมติงเกอร์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคโต๊ะครับแบบธรรมดาแล้วก็แผ่นแพทเทิร์นมาเลยสิ่งที่มิวต้องการใส่เข้าไปหัวพิกแอ็กยังไงล่ะเอาก่อนเลยค่ะแล้วก็ด้ามจับก็คงเป็นไม้นี่แหละแต่ข้อต่อล่ะข้อต่อขอเป็นไม้แล้วกันค่ะดูบายดิ้งเอ้ยนั่นไม้เหรอไม้สีขาวก็หน้าตาเปลี่ยนไปนะเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราต้องทำด้ามจับนี้นี่ด้วยน่าจะเหมือนกันไงเอาล่ะด้ามอุปกรณ์ด้วยไม้สีขาวแล้วก็เลือกไปเลยพิกแอ็กซ์ใส่ทุกอย่างลงไปเอาล่ะได้มาแล้วค่ะจะง่ายอะไรขนาดนี้อุปกรณ์ชิ้นแรกได้มาแล้วพิกแอ็กซ์แต่มิวเห็นนะว่าเรามีเอมเบอร์เรลแต่มิวก็เห็นนะว่าเรามีเรสโตนก็มีแค่นี้เหรอมีแค่นั้นแหละโอ๊ยลาพิสลาซูรี่มันเพิ่มค่ารักใช่ไหมไหนดูสิใส่ตีได้ไหมใส่ไปปุ๊บใส่ได้ค่ะเพิ่มดูริบิตี้130เป็น195ถ้ามีไดมอนด์ใส่ด้วยน่าจะดีทีนี้ก็ใส่เพิ่มความเร็วในการขุดแล้วก็คิวเลเจอร์ไม่ใช่โชคลาภดีนะโอเคถ้าไม่ใช่โชคลาภก็ไม่เอาทีนี้ยามต่อมาที่หมิวต้องการก็คือการไปหาแร่ค่ะตอนนี้แร่เหล็กก็ขาดอะไรก็ขาดไปหมดเลยอยากได้มากที่สุดคือเหล็กเนาะก็ขอเป็นคิดมาก่อนเฮ้ๆรีแพคคิดจะได้ซ่อมอุปกรณ์ได้อุ้ยอุ้ยตกใจนึกว่าตัวอะไรทั้งข่าวพอมาก็มาแค่ครั้งเดียวบินมาทำไมแค่บินแค่นั้นปักท็อปอุ้ยอู้รางรถไฟดีค่ะเจ็บแต่ละทีร้องเป็นเสียงแมวมาเป็นไงล่ะโอ้โหปักท็อประยะไกลได้ดีมากๆเลยปักค่ะค่อยๆกระจายไปโอ้โห
อย่างนี้ขุดแร่ยังไงก็ชิวน่ะดูสิโอ้ปักทอด100 เมตรโอ้ยคอมโบกับรองเท้าแมวเหมียวรองเท้าแมวที่คอมโบกับรองเท้าน้องแมวที่หมิวมีนี่แบบสบายใจขุดทำสบายสบายนี่อะไรอู้เซอร์ตัสโค้ดเอาเดอสิรออะไรถ้ามีตัวนี้ก็แปลว่ามีระบบเก็บของคอมพิวเตอร์ค่ะเดี๋ยวได้อันนี้มันระเบิดนี่ไม่ระเบิดแปลว่าจำผิดจำได้ว่าจะมีแร่หน้าตาแบบนี้สักอันหนึ่งนี่แหละค่ะขุดแล้วระเบิดบึ้มเลยก็เหลือศูนย์แล้วปักไปหมดมีฐานแต่ไม่มีไม้เฮ้ตรงนี้ไงล่ะไม้ดูสิคะไปเลยครับครับรวมกับทานนั่นแหละโอ้โห64แล้วดูตัวเองพรึ่ม16 32 64นี่แหละปักปักระยะไกลดีค่ะดีเดี๋ยวนะยิ่งเราปักระยะไกลมันยิ่งใช้ท็อตเยอะเหรอคะเนี่ย36 33โอ้ยิ่งโยนระยะไกลยิ่งใช้เปอร์เซ็นต์เยอะก็ว่าอยู่ทำไมท่อนเราหมดเร็วโยนไกลได้นะแต่เปลืองว่าไงกิปเปอร์กิปเปอร์กิปเปอร์กูเรารองเท้าแมวดีจริงๆค่ะเรานี่แบบไม่ต้องกลัวกิปเปอร์กิปเปอร์กูเราแน่ๆอู้สิงขุดสบายใจอุ้ยอุปกรณ์เราแตกแล้วค่ะไม่เป็นไรตัวซ่อมมีนี่นารีแพร์คิดครับคืนเฮ้ยเท่ากับมีพิกแอคหลายด้ามค่ะทำไมมีซอมบี้มาล่ะแต่ว่าแถวนี้ไม่สว่างพอสินะแล้วไอรอนโกเลมโอ้โหไอรอนโกเลมดันไปติดอยู่ตรงนี้อ่ะเขาก็เลยไม่มาปกป้องหมู่บ้านนายเอ้ยคุณให้ละออกไปปกป้องหมู่บ้านด้วยนะเอาง่ายๆปกป้องเราก็ได้เวลาตั้งเตาเผาแล้วค่ะเดี๋ยวนะระวังกล่องตรงนี้ระวังหอบเปอร์มันคือหอบเปอร์ที่วางด้านข้างก็ได้สินะเอาล่ะลองเผาดูค่ะนี่คือดูดไอเทมจากด้านข้างใช่ไหมอ้าว21อ้าวนี่เดี๋ยวเมื่อกี้มันไม่ใช่การดูดเหล็กอะแต่เป็นการดูดเชื้อเพลิงลงไปยังข้างล่างโอ้โหฮอปเปอร์ปรับโหมดได้ด้วยจีเนียสมากโอ้ยฮอปเปอร์จีเนียสเกินไปใช้งานไม่เป็นเอาล่ะงั้นเอาแบบนี้แทนนี่มันด้านข้างงั้นเตียงอยู่ด้านบนได้ไหมอ๋อด้านนี้ได้ค่ะโอเคส่งเหล็กลงมาข้างล่างแล้วก็เชื้อเพลิงที่เรามีใส่เข้าไปอ่ะแบบนี้ก็ได้อยากจะได้ฮอปเปอร์มากกว่านี้หมิวจำได้ว่าเราเจอหลายจุดค่ะแต่ว่าไม่ได้ขุดมาเช็คก่อนขอเช็คหมู่บ้านไหนนะที่น่าจะมีฮอปเปอร์นี่ตรงนี้ค่ะ300 เมตรปึ้งวาร์ปบ้านหลังสีดำดำสวัสดีนายเฮ้ยนี่ไงฮอปเปอร์ปึ๊บโฮม2วาร์ปกลับมาแล้วค่ะโอ้ยพื้นที่เต็มไปหมดแล้วเฮ้ยแล้วก็วางฮอปเปอร์อีก1ตัวด้านบนนี้แล้วเราก็วางกล่องดูค่ะลองใส่เหล็กลงมาสิเหล็กจะไปได้ไหมดูดไอเทมจากด้านข้างก็ได้จริงเนี่ยจริงๆนะเนี่ยมี3แร่ที่หมิวต้องการก่อนค่ะก็คือเหล็กแล้วก็ทองแดงแล้วก็สังกะสีแต่ถ้าหมิวได้เหล็กมาแล้วใช่ไหม1 2 3ก็ขอทำสิ่งหนึ่งแล้วกันค่ะถังน้ำยังไงล่ะถ้าเราไม่มีถังน้ำนั้นเราจะทำให้เจ้าสิ่งนี้ทำงานได้ยังไงล่ะคะกังหันน้ำเอาล่ะน่าสนใจปรับสภาพภูมิประเทศก่อนได้อุปกรณ์พิกแอคมาแล้วใช่ไหมหมิวอยากจะได้อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งค่ะอุปกรณ์คู่ชีพไม่มีไม่ได้เลยมันก็คือสิ่งนี้สินะTinker Station Bed Talk ค่ะขุดได้ตัดไม้ได้นั่นแหละคือของดีทีนี้เราก็ต้องการวงกลมหัวขวานแล้วก็ด้ามจับเดี๋ยวต้องเป็นไม้บ้างค่ะ
แล้วก็ตีรวมกันนี่ใส่ไปเรียบร้อยไวจริงๆอัปเกรดด้วยสินะแน่นอนว่ามิวก็มีเอมเบอรัลยอดเยี่ยมจริงๆการออกสำรวจทำให้เรามีทรัพยากรพร้อมใช้หลายอย่างมากใส่เข้าไปก่อนแต่ถ้าอยากจะให้เยอะกว่านี้ต้องใส่เพชรใช่ไหมมิวจำได้ค่ะโหจะขุดทีหน้าตาเป็นอย่างนี้ป้าเจ๊จ๋าแผ่นทอง3เกียร์1ไม้สติ๊ก1โอ้โหมีนี่ไงแผ่นทองสตั๊มไว้แล้วเกียร์ก็มีเลาะมาบ้านตั้งหลายหลังเราก็ต้องมีสิป้าเจ๊นั่นแหละของคู่ชีพของ Minecraft Creator ป้าเจ๊ปึ้งนี่เพื่อการชนียังไงล่ะโอ้ช้ากว่ากังหันน้ำแบบธรรมดาค่ะแต่ว่าให้พลังงานสูงกว่าเปลี่ยนสีได้ด้วยแน่โอ้โหจีเนียสตรงนี้ก็พอมั้งประมาณขนาดนี้แหละทั้งใส่น้ำเราต้องใส่ตรงไหนก็น่าจะใส่ตรงไหนก็ได้นะคะเราขึ้นไปข้างบนดูสิถ้ามีวางน้ำอย่างนี้เทน้ำมาเลยเอ้ยมาแล้วระบบไฮโดรลิกอ่ะถ้าเราวางตรงนี้ล่ะไม่ได้โอ้ใส่ผิดก็ไม่ได้เลยเนาะนั่นแหละโอ้โหจีเนียส512สเตรทยูนิตช้านะแต่พลังงานสูงอันนี้พลังงานต่ำเมื่อมิวได้เหล็กมาเยอะมากใช่ไหมมิวก็เลยสงสัยค่ะว่าเราจะสามารถทำทั้งตีเหล็กแบบปกติมาใช้งานได้หรือเปล่าเดี๋ยววางผิดทั้งตีเหล็กมันต้องวางยังไงเอ่ยเฮ้ยอยู่ดีๆก็จำสูตรกราฟทั้งตีเหล็กไม่ได้ค่ะ3บล็อกเนาะแล้วก็ขา3เอาล่ะเราได้ทั้งตีเหล็กมาแล้วโอ้ยโอ้ยดูไอ้ร้อนกลิมก็ตีเราหรอกร้อนกลิมอยู่ไหนรู้สึกจะอยู่ไกลๆไอ้ไหนอยู่นู้นใช่ไหมไม่เป็นไรปลอดภัยแล้วก็นางสุเอ็นชันเวนไมนิ่งขั้น1ค่ะตีได้ไหมฮ่าฮ่าว่าแล้วต้องไม่ได้ โอ้ตีไม่ได้อยู่แล้วน่ะรูปแบบแบบนี้น่ะอยากจะเก็บไว้ค่ะเอาไว้ใส่ในของดีๆเลยอ่ะอย่างน้อยขั้นไดมอนด์อะไรอย่างงี้เนาะขั้นธรรมดาเราคงไม่ใส่ค่ะแต่ตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่มิวต้องลงไปหาข้างล่างมิวมีแอนดีไซน์แล้วแต่มิวยังขาดไดออไรต์ไดออไรต์เป็นสีขาวๆถ้ามิวจะคราฟแอนดีไซน์อร่อยก็มีวิธีอยู่แค่นั้นแหละแอนดีไซน์กับไดออไรต์ไดออไรต์ก็คือควอตส์ไดออไรต์จะอยู่แห่งไหนไดออไรต์จะเป็นสีขาวๆขาวๆคนไหนมีขาวบ้างนี่นาเสียงซอมบี้ไม่เห็นไดออไรต์เลยค่ะเราต้องการไม่กี่ก้อนเพื่อมาทำแอนดีไซต์อร่อยแต่ว่ามันไม่เห็นนะลองไปด้านอื่นของหมู่บ้านบ้างดีกว่าค่ะเพราะด้านนั้นหาไม่เจอจริงๆตรงนี้ก็เป็นสโตนแล้วแบบเป็นมิชชั่นบังคับไดออไรต์ด้วยนะตอนแรกหนูไม่ได้คิดว่ามันต้องใช้ไดออไรต์ค่ะเพราะว่าเราจำได้ว่าในการคราฟอลลอยมันใช้แค่แอนดีไซต์ใช่ไหมล่ะแต่รอบนี้ใช้อ่ะนั่นขาวขาวไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นควอตส์ไม่น่าจะใช่แอนดีไซต์อ๋อแคลไซต์นี่ก็แคลไซต์หมดเลยมีอยู่จริงใช่ไหมนี่อะไรนี่คือแอนดีไซต์หนึ่งก้อนก็ดีแต่ไดออไรต์ล่ะแถวนี้มีไหมทำไมมีที่วับสองที่ใกล้ๆกันเลยคะคุณได้ไหมไม่ได้อะไรที่เราต้องการใช้มักจะหาไม่เจอค่ะแล้วตอนนี้เป็นตอนคืนแล้วซะด้วยเอาล่ะกลับบ้านไปนอนดีกว่าโฮม2วับไม่ไกลมากไม่ใช้ XP โอเคนอนโอ้ทำไมของที่ต้องการก็จะหาไม่เจอโอเคตรงนี้ดูกว้างอ่ะมาได้เวลาลงแล้วโอ้โหกว้างมากดีงามอันนั้นอะมินทิจิโอดไม่มองไม่เห็นไดออไรต์เลยค่ะเฮ้ยมันหายากเกินไปแล้วนะปิดเชดเดอร์เพื่อหาเลยค่ะไม่เจอเลยเจอแต่ก้อนหินธรรมดาอย่าบอกนะต้องไปหาในนรกถึงขั้นนั้นเลยเหรอนี่มิวไม่คิดว่าน่าจะหายากขนาดนี้เนี่ยแอนดีไซต์อ่ะเจอแต่ไดออไรต์อ่ะยากมาก
ตรงนู้นหาไม่เจออุ๊ยมาแล้วทางคาวตรงนู้นหาไม่เจอค่ะเราก็ต้องมาหาแถวนี้แหละลงเหมืองกันอีกรอบหนึ่งค่ะมีแร่ทุกอย่างนะที่เห็นในระยะสายตาแต่ไม่มีสิ่งที่หมิวต้องการเลยค่ะเปิดกล่องนี้ดูสิโอ้โหมีหลายอย่างโอ้โหเสียงครูคำรามมอนน่ากลัวมากเลยค่ะอ่ะใส่ที่มือไปหมวกนี่อะไรเพิ่มรูทติ้งเวลาฆ่ามอนเตอร์อ่ะเราก็ใส่ไปค่ะนี่หินแกรนิตหินแกรนิตแต่ใกล้ๆกันน่ะไม่มีให้เราบ้างเหรอแต่อะไรคะอยู่ไหนนายเจ้าคิดว่าเราจะเปิดไหมเราก็ชี้ก่อนรูทบอลเลยเอ้ยว่าแล้วไงเฮ้ยอีหื้อเป็นไงว่าแล้วว่าแล้วโอ้ยคิดว่าเราจะเปิดแล้วเราก็ต้องชี้อ่านชื่อก่อนสิว่าคืออะไรเขาบอกนี่เขาไกลปุ๊บ activate ปั๊บโอ้ activate เลยอะทันทีทันใดโอ้นี่ทั้งตีเหล็กถ้าได้เห็นเร็วกว่านี้นะน่าจะดีค่ะดันคราฟไปละเปิดได้แค่ปลานี่ก็หินแกรนิตสิ่งที่มิวต้องการก็ยังคงไม่มาเหมือนเดิมคือบอกเลยค่ะว่าไม่มีอะไรที่แบบไม่เจอนะยกเว้นของที่อยากได้ตอนนี้ถึงแม้ว่าเราไม่ต้องกลัวคีเปอร์ก็จริงนะแต่ถ้าเราโดนมันประเจอนี่ค่ะยังไงคีเปอร์ก็ชาร์จนี่ไงได้อะไรอู้ตั้งนานในที่สุดก็เจอค่ะโอ้โหอยู่ตั้งนานเพิ่งได้มาเจอหาตั้งนานแน่ตักทอดกันเลยนี่ล่ะซอมบี้มีเสียงอีกตัวหนึ่งค่ะโอ้โหได้อะไรอยู่ตรงนี้แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยมิวก็ได้เจอแล้วขอซ่อมอุปกรณ์ก่อนเลยขุดสักทีในที่สุดก็ได้ขุดต้องการประมาณ40มิชชั่นนี้ตั้งชื่อได้เลยค่ะตามหาได้อะไรทั้งชีวิตทั้งชีวิตนี้ตามหาได้อะไรกว่าจะเจอเอาล่ะทีนี้เราก็คราฟรวมกันค่ะโอ้โหแอนดีไซน์อร่อยใช้เยอะด้วยนะแล้วก็หายากด้วยซะงั้นระหว่างนี้ค่ะเราก็เอาเหล็กไปสตั๊มก่อนระหว่างรอสตั๊มเหล็กมิวก็จะไปเลาะเปลือกไม้เลาะได้ไหมไม่ได้ต้องใช้ขวานธรรมดาเลาะเอ๊ะถ้าขวานธรรมดาแล้วเลื่อยล่ะเลื่อยเลาะเปลือกไม้ได้หรือไม่ไม่ได้ค่ะคราฟเลยขวานธรรมดาไม้จ้านี่ไงเสาบ้านชาวบ้านแหล่งไม้ชั้นดีไม่ว่าจะซีรีส์ไหนก็เลาะเสาบ้านเป็นประจำเลยตีเลาะเลยโอเคเหล็กแผ่นสตั๊มเรียบร้อยเอามาเก็บไว้ก่อนระหว่างนี้เราต้องคราฟไอเทมค่ะเขาบอกว่าต้องคราฟตัวนี้ก่อนใช่ไหมนี่เลยเมกานิซึมค่ะคราฟมาไม่ต้องคราฟหมดก็ได้นะเพราะว่าจำได้ว่ามีอยู่ที่บ้าน4อ่ะก็น่าจะคราฟอีก4ก็พอแล้วโอเคเก็บ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 แล้วทีนี้วิวก็จะคราฟนี่เลยแมชชีนแบบพื้นฐานเบื้องต้นทำมือค่ะแล้วก็คราฟต่อ2อย่างนี้สมิธติ้งเอาเก็บอะไรยังน่าจะยังค่ะยังอยู่ในบ้านที่กำลังพังตรงนี้ปึ๊บจริงด้วยตีไปเลยสองอย่างรวมกันได้แล้วถังปันโอ้โหของจำเป็นโอ้โหกังหันน้ำสวยอะเห็นกี่ทีก็รู้สึกว่าสวยมากเลยเอาล่ะลองวางลงไปแบบนี้วางมิกเซอร์เฮ้ยปั่นได้ก็พอละเออนี่เลยค่ะขุดบล็อกบล็อกก่อนน้ำไหลปิดน้ำไว้เฮ้ยวางเจ้าเบรดลงไปใต้นี้นั่นแหละนอนถูกต้องเลย
น้อนบอกเราต้องการอาหารใช่เรามีฐานเอ้ยนี่เลยอ่ะปั่นช้าแต่ก็ปั่นนะเราก็จะใส่คอปเปอร์ลงไปแบบนี้ใส่ซิงค์ลงไปแบบนี้ใช่แล้วเอ้าโอ้ยยังไม่มีที่ส่งออกยืมก่อนที่ส่งออกนั้นเอาข้างๆกันเออปั่นสิโอ้สปีดไม่เพียงพอค่ะสปีดช้าเกินไปสเตรทเทอร์โมมิเตอร์นี่วัดใช่ไหมไม่ใช่ตัวเร่งสปีดใช่ไหมไม่ใช่ตัวเร่งสปีดน่าจะเป็นสีเหลืองๆทองๆค่ะมิวไม่น่าจะมีนะไม่มีจริงด้วยฟันเฟืองใหญ่ฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองใหญ่อ่ะนี่แหละจิบเกียร์ไปไหวแล้วยังไหวขนาดนี้ต้องได้แล้วเว้ยเราก็วางเกียร์ลงมาปุ๊บใส่ไปเลยค่ะโอ้โหนี่มันคือความเคยชินใจแล้วค่ะความเคยชินดีๆนั่นเองวางถังเบนซินไปเสริมความร้อนด้วยเจ้าเบลดแล้วก็ลองรับไอเทมความเคยชินแต้ๆโยนทุกอย่างที่คิดว่าต้องใช้ลงไปก็มีซิงค์แล้วก็คอปเปอร์เอาล่ะอย่าบอกนะไม่พออีกนะโอ้ไม่ใช่ความร้อนเอ้ยนี่แหละปั่นท้องเหลืองค่ะป้ายกท้องเหลืองโอ้โหดีค่ะดีงามยกท้องเหลืองมาไวมากแต่ทีนี้มิวยังมีของที่ต้องการอยู่มิวขอตัวแอนติไซเคซิ่งสักหนึ่งตัวเนาะเราจะทำจานใส่เทมเพิ่มค่ะดีโพรนั่นเองวางตรงนี้ลงไปโอเคแล้วก็ท้องเหลืองวางทุบเลยนอนเอ้ยใช้รายงานนอนนี่มันรู้สึกฟินจริงๆอะนั่นแหละได้มาแล้วสินะกระเป๋าจ๋าถอนมาหน่อยตอนนี้กระเป๋าของเราเฮ้ยนายถอนกระเป๋ามาตอนนี้กระเป๋าหมิวใช่ไหมคะโอ้โหดูสิเตะเทมได้แค่9สล็อตเราสามารถอัปเกรดได้นี่จาก9สล็อต27สล็อตเย้กระเป๋าเราใหญ่ขึ้นแล้วค่ะโอ้แบกบ้านไปโรงเรียนได้มากขึ้นเนี่ยแหละของดีเลยอะเราทำมาก็เพื่อสิ่งนี้แหละอัปเกรดกระเป๋าก่อนพอเราได้กระเป๋ามาใช่ไหมงานนี้ก็สบายละนี่ออกมาเออโอ้ยอดจริงๆทองเหลืองนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากในยุคเบื้องต้นเนี่ยในบ้านเรามี6เมนริวชั้นโอ้โหแต่งเก็บของไม่เป็นระเบียบก็เลยหาไม่เจอ6เมนริวชั้นก็เท่ากับเท่าไหร่12โอ้โห12แอนดีไซน์แต่ก็ไม่พออยู่ดีใช่ไหมคะในวันนี้รับเควสเลยคือเควสเสร็จมากมายค่ะได้รูนมาด้วยนะเนี่ยโอ้แอนดีไซน์อร่อยได้มาเพิ่มขอบคุณแล้วก็อาร์ติแฟกต์อีพิกเปิดได้เสื้อที่หมิวคราฟไปมันตัวเดียวกันเลยนะคนคะในเรื่องของเวทมนต์เราเอาไว้ก่อนเนาะสิ่งที่หมิวต้องการก็คือระบบออโต้ค่ะอย่างน้อยแอนดีไซน์เดลไรเอาง่ายๆก็คือตัวนี้เลยแอนดีไซน์อร่อยจะต้องหาได้ง่ายกว่านี้ค่ะแบบนี้ไม่ได้ใช้เวลาทั้งชีวิตกว่าจะเจอใช้เวลานานมากเพื่อหาเอาเป็นว่าพานนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะมาต่อกัน Minecraft Create Arcade Engineering